การแสดงปาฐกถาเปิดการประชุมประจำปี2560ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ก็ใช้เวลาพูดเรื่องของการขับเคลื่อนแผน12นั้นเกือบ2ชั่วโมงเต็มทีเดียวค่ะค่ะถ้าเกิดว่าไปฟังดีๆนะคะนายกรัฐมนตรีพูดหลายต่อหลายเรื่องเลยและแต่ละเรื่องที่พูดก็เป็นปัญหาบ้านเมืองทั้งนั้นก่อนจะพูดติดตลกปิดท้ายว่าพูดเรื่องอะไรก็กลายเป็นปัญหาแต่งกลอนก็ยังกลายเป็นปัญหาเลยบอกว่าสงสัยจะต้องหยุดพูดสักเดือนหนึ่งแล้วนะคะคุณสวรักษ์เรื่องนี้เนี่ยดูไปแล้วคงจะไม่ใช่แค่อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เท่านั้นที่บอกว่าชีวิตของตัวเองช่วงหลังเนี่ยพลิกผันไปมากเพราะว่าอย่างนายกประยุทธ์เนี่ยช่วงหลังๆบทบาทก็พลิกผันไปเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วง3ปีที่ผ่านมาจะเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่ก็ดูเหมือนจะอึดอัดเพราะว่าทำอะไรขับเคลื่อนอะไรไม่ได้อย่างใจหลายอย่างเหมือนกันนะคะค่ะเวทีเมื่อวานนี้สะท้อนความคิดความรู้สึกไม่น้อยทีเดียวแต่ว่าแต่ละเรื่องนั้นฟังดูแล้วนายกประยุทธ์ไม่ค่อยจะพอใจมากนักค่ะถ้าจะพูดประชดประชันหรือว่าพูดติดตลกนั้นคงต้องดูอากัปกิริยาของการพูดด้วยค่ะแต่ที่แน่ๆนั้นส่งสัญญาณค่ะว่าน่าจะหยุดพูดเพื่อที่จะหยุดความเคลื่อนไหวต่างๆได้เราไปฟังเสียงกันค่ะคนจะสวยอะไรนะสวยตัดยาใช้ตาหวานใช่ไหมคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสุนทานใช่บ้านโตเดี๋ยวหาว่าพูดเป็นกลอนอีกไหมวันนี้ผมแจ้งความไปหน่อยเดียวทะเลาะกันอีกแล้วในวงการกลอนอะไรล่ะกวีแห่งชาติทะเลาะกันสองฝ่ายอีกแล้วผมไม่เข้าใจไอ้ผมนี่เป็นตัวเปิดศึกจริงๆเลยนะเนี่ยพ่อคิดอะไรผมเร็วๆไปเรื่อยๆของผมนะเขียนอะไรคล้องจองผมก็เขียนคิดอะไรออกผมก็ดันเขียนแป๊บเดียวผมก็เขียนพอได้กลายเป็นทะเลาะกันสองฝ่ายกันละนะศิลปินแห่งชาติสองฝ่ายผมก็กุ้มใจจริงต้องหยุดพูดทั้งเดือนเลยมันผมว่านะอาจจะชินตาชินหูกันอยู่บ้างสำหรับการประชดประชันหรือว่าการพูดติดตลกของนายกประยุทธ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ถ้อยแถลงก็พอที่จะทำให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าหลายเรื่องที่กำลังรุมเร้าปั่นป่วนอยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองนั้นนายกประยุทธ์อาจต้องแก้ไขด้วยการหยุดพูดเพราะแค่พูดเรื่องบทกลอนยังเป็นเหตุให้ศิลปินเกิดความเห็นต่างกันอีกและถ้าตั้งข้อสังเกตจากการปาฐกถาเปิดประชุมประจำปีของสสช.เมื่อวานนี้นายกประยุทธ์ใช้เวลาพูดไปเกือบ2ชั่วโมงเต็มร่ายยาวหลายเรื่องและแต่ละเรื่องล้วนแต่เป็นปัญหาที่ต้องเดินหน้าแก้ไขอย่างปัญหาราคายางตกต่ำก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ระบุว่าราคาจะไม่ตกขนาดนี้ถ้าไม่บุกรุกป่าปลูกกันเยอะเกินไปนี่ก็ปัญหาค่ะและดูจะอาการหนักที่สุดเมื่อพูดถึงสื่อมวลชนโดยบอกว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับทีวีทุกช่องวุ่นวายแต่ถามแต่เรื่องเลือกตั้งเมื่อไหร่ทั้งที่ข้อเท็จจริงนั้นควรพิจารณาจากสถานการณ์ด้วยก่อนที่นายกจะพูดว่าบ้านเรามีหลายพวกที่ว่างงานพวกขี้ฟ้องขนาดว่ารัฐบาลตรากฎหมาย2ฉบับเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศกำหนดยุทธศาสตร์ชาติก็ยังเห็นต่างกันอีกค่ะพรบ2ฉบับผมบอกไปแล้วนะวันนี้ก็มาตีเรื่องพรบครับอีกไอ้ช่างฟ้องเนี่ยไปหาเองไม่รู้จะฟ้องอะไรกันทั้งหนาไม่มีอะไรทำไงไม่รู้ฮะเอาผิดเอาถูกเอาได้แต่ประเทศไทยจะตายอยู่แล้วไอ้นี่ก็จะไปฟ้องศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอะไรจะทำนะกลัวศาลไม่มีงานทำไงไม่รู้นะมันเสียเวลานะนะก็พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วได้อย่างเงี้ยหรือพูดเรื่องอูเบอร์นายกก็พูดค่ะแล้วก็ฟังดูเหมือนการแก้ปัญหายังไม่ได้ดั่งใจและตอนหนึ่งนั้นนายกก็ถึงกับลั่นวาจาไม่ชอบใจกับการแก้ปัญหาตัดไม้พยูงที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่เข้าไปดูแลแก้ปัญหาพร้อมกับการตีความกฎหมายไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และไม่ยึดหลักประชาชนค่ะแต่นายกก็ใช้เวทีนี้ชี้แจงเหตุผลในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและแก้ปัญหาอย่างจริงจังก่อนจะคืนอำนาจนั้นให้รัฐบาลเลือกตั้งและยอมรับว่าการทำงานก็ต้องตั้งความหวังว่าจะต้องสำเร็จและต้องผ่านเวลาอันวิกฤตนี้ไปให้ได้ก่อนจะชี้ว่าสถานการณ์บ้านเราไม่ได้เลวร้ายทุกเรื่องซึ่งประชาชนทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันค่ะยังทำได้แค่นี้เลยใช่ไหมเพราะมันขั้นตอนมันเยอะมันเยอะเพราะอะไรมันต้องอะไรที่ทำไม่ได้ในกลไกปกติมาเข้าปยป.อะไรเข้าไม่ได้มาเข้าคณะกรรมการยุทธศาสตร์อะไรที่มันปลดล็อกไม่ได้จริงมาตรา44
แล้วผมถามว่าหน้ามันถ้าไม่มีทีมจะอยู่ได้ประเทศเนี่ยมันนั้นทำอะไรต้องรอบคอบนะวันนี้โอเคผมยอมรับได้ว่าเออเคยต้องใช้ก็ต้องใช้ในบางครั้งเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงให้เร็วแต่ครั้งนี้เราก็สามารถที่จะดูแลประชาชนได้นะว่าทำยังไงที่มันจะไม่เดือดร้อนมากนักแต่มันต้องทำมันต้องมีนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ถึงที่ทำวันนี้แผนแม่บทแต่มันก็จะส่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่จะต้องตั้งภายในปีนี้ตามรัฐธรรมนูญแล้วประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคือใครนายกรัฐมนตรีก็ไอ้ผมนี่อีกแหละค่ะเหมือนจะเดี่ยวไมโครโฟนนะคะ2ชั่วโมงเต็มสำหรับการพูดถึงแผน12ในการเดินหน้าประเทศจากนี้ไปนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่ะว่ายังคงเดินหน้าที่จะปฏิรูปประเทศและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติค่ะวันนี้สำหรับการประชุมครม.ก็คงต้องจับตาดูท่าทีของนายกประยุทธ์กันอีกครั้งว่าจะหยุดพูดตามที่พูดหรือเปล่าค่ะค่ะแต่ว่าถ้าดูจากเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะอัดอั้นตันใจในหลายเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดย้อนไปตอนนั้นก็เคยหยุดมาแล้ว2อาทิตย์แล้วก็หยุดจริงๆด้วยคราวนี้ถึง1เดือนจะเป็นไปได้หรือเปล่าต้องติดตามเหมือนกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ